วันนี้นะครับตั้งใจจะเข้ามาหาหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดี71ล้านนะครับคือเนื่องจากอย่างนี้จริงๆแล้วผมอ่ะบอกกับทางพนักงานสอบสวนมาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าพร้อมนะพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลก็รอตำรวจเรียกอยู่นะครับตำรวจก็ยังไม่เรียกสักทีก็เห็นทางฝ่ายพี่อ้อยเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็มีตำรวจเนี่ยไปตามผมเอามาเซเว่นเนี่ยจากผมต้องบอกว่าผมอยู่บ้านทุกวันนะครับตามที่สื่อบอกว่าไปไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะออกไปตามผมไปที่เซเว่นไม่พอเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจกองปราบนะ3คันนะครับไปดักซ้ายขวาตรงข้างหน้าบ้านผมอ่ะนะจนผมต้องออกไปบอกกับตำรวจกองปราบเลยนะที่ไปเฝ้าอยู่นะครับเนี่ยนะว่าผมอยู่บ้านนะจะเข้ามาบ้านเลยก็ได้นะไม่ต้องรอหมายหรืออะไรถ้าอยากจะมาตรวจค้นเนี่ยผมยินดีนะนะเนี่ยมิสซูคันหนึ่งนะผมเดินเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะเมื่อเช้านะครับแล้วก็ฟอร์จูเนอร์อีกคันหนึ่งนะแต่ว่าพอผมกลับเข้าไปบ้านแป๊บหนึ่งออกมาดูอีกทีนึงก็กลับไปแล้วทีนี้ผมก็เลยเกิดความไม่สบายใจแหละนะว่าถ้าตำรวจต้องการที่จะให้ผมมาให้ข้อมูลนะผมก็บอกว่าผมรอมาตั้งนานแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยากให้ทางฝ่ายพี่อ้อยเนี่ยให้การให้เต็มที่นะครับผมเคยทำหนังสือมาครั้งหนึ่งนะมาถึงที่เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนคดีโอนมาใหม่ๆผมบอกว่าขอให้สอบผู้กล่าวหานะครับอย่างละเอียดกับพยานโดยแยกกันนะครับไม่อยากจะให้มีทนายความด้วยนะครับเพราะว่าคือจริงๆอ่ะผมก็รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะให้ทางตำรวจกองปราบเนี่ยดำเนินการเต็มที่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ๆผมรีบมานะครับเดี๋ยวตำรวจก็จะมีเวลาในการทำคดีน้อยนะครับผมก็เลยปล่อยก็คือไม่ได้มาหาตำรวจก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวันเนี้ยทางตำรวจก็ไปหาผมถึงบ้านแล้วนะครับทางชุดสืบอะไรไปผมก็เลยเอาไหนๆก็คงจะอยากจะคุยกับผมแล้วผมก็เลยเข้ามานะครับแล้วก็ฝากเจ้าที่ตำรวจนิดนึงนะครับการที่ไปเอาพยานเอาตัวไปเนี่ยโดยที่ไม่มีหมายนะครับจริงๆถ้าไปอย่างถูกต้องเนี่ยนะเอาหมายไปเนี่ยเขาก็ยินยอมไปทุกคนแหละครับหมายมาที่ผมก็ยินยอมหรือว่าพยานที่อ้างว่าอะไรลูกน้องเก่าผมนะครับนะแต่ว่านี่คุณเล่นเอาตำรวจ 2-3 คนไปนะครับแล้วก็เอาเขามาที่นี่เลยผมบอกให้นะอนาคตนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าที่เขามาเนี่ยเขาไม่ยินยอมขึ้นมานะคนที่ไปอุ้มตัวนะครับอาจจะโดนข้อหาได้นะในอนาคตนะครับนะทำอะไรให้มันถูกต้องครับมีหมายเขาก็ไปแล้วนะเอาส่วนพี่ๆนักข่าวอยากจะรู้เรื่องไอ้71ล้านเรื่อง39ล้านถูกไหมนะคือผมต้องบอกงี้ผมเนี่ยเดี๋ยวจะพูดได้ที่ไม่มีผลกระทบต่อสำนวนนะครับเรื่อง71ล้านเนี่ยผมว่าผมพูดไปแล้วนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันในคำของผมนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตำรวจกองปราบเนี่ยน่าจะพอที่จะรู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจากการที่สอบผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ต้องหาสิจากการที่สอบผู้กล่าวหากับพยานเนี่ยหลายวันนะครับผมว่ามันต้องมีจุดที่ทางตำรวจกองปราบน่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนไอ้ที่บอกว่าเอาเรื่องอื่นนะเรื่องรถเรื่องเงิน9ล้านนะคืออะไรพวกเนี้ยมันจะไปเป็นช่อโกงได้ยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เอาง่ายๆเป็นที่รักนะครับเป็นน้องรักนะเขาให้ผมทำทุกโครงการนะครับนะแล้วผมก็ทำไปเสนอราคานะครับแล้วก็ส่งมอบทุกอย่างตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ไม่รักแล้วนะก็จะมาดึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคือต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะไปเข้าช่อโกงเนี่ยผมต้องเจตนาจะหลอกเขาสิแต่ผมส่งงานตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะแล้วไอ้เรื่องรถเดี๋ยวผมบอกนิดนึงเรื่องรถพี่สื่อมวลชนนะครับจริงๆอ่ะเราค้นกันได้นะว่าไอ้รถเบนซ์ G 400 Premium AMG Premium อ่ะมันราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่8 9ล้านเนี่ยมันไม่มีหรอกครับนะแล้วที่บอกว่าผมอ่ะเอาไปให้เช่านะเอานี้ก่อนเรื่องไฟแนนซ์ก่อนดีกว่าง่ายมากเลยครับแค่ให้พี่อ้อยอ่ะเอาเอกสารจดทะเบียนมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อมันชื่อจตุพรมันไม่ได้ชื่อไฟแนนซ์ฉะนั้นผมจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วไปผ่อนอ่ะผมว่ามันสื่อออกไปเนี่ยมันเริ่มที่จะเลอะเทอะแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยนะเป็นคนรักรถจะตายจะเอาไปให้จีนเทาเช่าผมได้ครอบครองรถคันนี้ประมาณสักไม่กี่เดือนเองนะครับซื้อมาน่าจะกันยาพอพฤศจิกาธันวาเขาก็เอากลับไปแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนขนาดที่จะต้องเอารถดังกล่าวเนี่ยไปให้จีนเทาเช่านะครับนะแล้วก็ไอ้เรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะรู้กันเรื่องที่สุดคือเรื่องอะไรอ่ะ
ประเด็นไหน39ล้านนะผมจะบอกให้เลยนะครับ39ล้านเนี่ยนะไอ้ที่ผมไม่รู้ว่าพี่อ้อยไปให้การแบบนี้หรือพี่ๆสื่อมวลชนเอาข้อมูลมานะครับแต่ผมจะบอกให้ว่ามันตรงข้ามความเป็นจริงทุกอย่างเลยนะเรื่องนี้ผมจะพยายามพูดไม่ให้พี่อ้อยเนี่ยเกิดความเสียหายนะผมต้องออกแบบนี้ก่อนนะครับแต่ไอ้เงินไอ้เรื่องเงิน39ล้านที่สื่อนำเสนอกันนะครับผมบอกให้เลยว่าคนละเรื่องกับเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงคือไงเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างนี้แล้วกันนะไอ้เรื่องเงิน39ล้านเนี่ยนะครับก็พี่อ้อยเนี่ยเขาได้มีการคุยกับสแกมเมอร์มาเนี่ยตามคำบอกเล่าของเขานะครับว่าเขาคุยมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เคยมีการโอนเงินให้จากทางฝรั่งเศสเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ยืนยันได้ว่าเคยโอนแล้วโอนรอบ2รอบ3เนี่ยทางฝรั่งเศสไม่โอนให้หรือส่งเลขบัญชีไปแล้วทางฝรั่งเศสเขาไม่โอนให้เลยอันเนี้ยผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันมาถึงผมได้ยังไงนะก็คือเขาก็มาบอกเนี่ยแหละครับว่าคนเนี้ยคือดาราจีนนะไม่ใช่นักร้องนะครับนะเป็นดาราจีนคนนึงผมก็ไปหาชื่อดูอ๋อดาราจีนคนนี้ก็แสดงหนังกำลังภายในอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเขาบอกเขาคุยกันมานานแล้วนะแล้วทีนี้เขาต้องการที่จะให้มาที่ประเทศไทยก็เลยให้โอนเงินทีเนี้ยการโอนเงินนะครับเขาอยากให้โอนทางบิตคอยนะตัวผมไม่มีความรู้ครับโอนไม่เป็นนะผมก็เลยต้องไปให้น้องที่ชื่อนุเนี่ยแหละนะครับไปโอนให้นะพอโอนไปครั้งแรกแล้วบอกว่าจะมาพอคราวที่สองเนี่ยมาบอกว่ายังมาไม่ได้จะต้องโอนให้กับทางบอดี้การ์ดอะไรมาผมก็เริ่มตะหงิดละว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันจะเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านะครับผมก็เริ่มมีการคุยกับทางเลขาเขาแล้วนะว่ามันไม่น่าจะจริงนะถ้าจริงเนี่ยถ้าเกิดโอนไปรอบนึงเขาก็ต้องมาตามที่รับปากนี่ให้โอนรอบ2นะครับโอนรอบ2ตอนหลังก็มีการคุยกันนะครับจนในที่สุดอะผมจะต้องยอมโอนก็คือตัวผมไม่ได้โอนเองครับก็ให้น้องเนี่ยช่วยทำอีกนะครับผมจำยอดไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะพอโอนรอบ2ไปเสร็จปรากฏว่าไม่ยอมมาอีกทีนี้ผมก็เริ่มสืบแล้วว่าดาราจีนคนนี้ผมเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสแกมเมอร์มันเป็นตัวปลอมอยู่แล้วนะไม่ใช่ดาราจีนจริงนะครับชื่อเฉินคุณนะผมก็เลยเริ่มถามพี่อ้อยแล้วว่าไปรู้จักกับคนนี้อะไรได้ยังไงเขาก็บอกผมว่าเขาไปกดไลค์ใน IG แล้วก็มีคนทักมาหาผมเอ้ยทักมาหาพี่อ้อยแล้วก็บอกว่าตัวเองคือเฉินคุณผมก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันผมจะเช็คกับทางจีนให้ผมก็พยายามที่จะไปเช็คกับทางจีนมันก็เช็คไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยผมต้องไปขอคอนแทคคนนึงมาจากพี่เอสุประชัยนะคนนี้เขาชื่อหลิวนะครับคุณหลิวเนี่ยเขาจะทำเกี่ยวเรื่องดาราจีนกับไทยมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะผมก็โทรไปถามเขาเลยว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ฉันคุณเนี่ยจะมาคุยกับทางพี่อ้อย1 2 3 4แบบนี้นะครับเขาก็ตอบเป็นข้อความไลน์ให้ผมเลยนะข้อแรกเลยนะครับว่าดาราจีนเนี่ยไอ้ value ของเขาเนี่ยสูงมากเขาจะไม่มีการมาคุย FC แบบนี้และจะไม่มีการให้โอนเงินอย่างนี้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าในขนาดนั้นนะครับที่มีการคุยกันเนี่ยเฉินคุณตอนนั้นอยู่ที่ในป่ากำลังทำสมาธิอะไรอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยไม่เชื่อนะผมขอให้ติดต่อวิดีโอคอลกับพี่อ้อยหน่อยได้ไหมนะครับก็เอาง่ายๆคือผมก็ทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่อ้อยเนี่ยรู้ความจริงว่ามันคือสแกมเมอร์นะครับ